สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มีเรื่องของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนักเตะที่มาจากยุโรปสามารถช่วยยกระดับนักฟุตบอลไทยได้เป็นอย่างดีจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ 60,000 ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกันเหมือนเดิมนะครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเตรียมทีมอย่างเข้มข้นเลยเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก U23 เนี่ยกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับนัดแรกของทีมชาติไทยเนี่ยจะแข่งขันวันที่25ตุลาคมพบกับทีมชาติมองโกเลียเจ้าภาพในเวลา10โมงเช้านะครับย้ำอีกครั้งมีถ่ายแล้วสดผ่านทาง AIS Play แล้วก็ช่องวัน31น่าสนใจอย่างมากนะครับสำหรับรายการนี้เพราะว่ากระแสเนี่ยกำลังดีมากๆแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความสนใจจริงๆนะครับเพราะต้องยอมแล้วว่าถ้าเกิดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีมีผลงานดีเอาชนะคู่ต่อสู้และผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้เนี่ยมันก็จะทำให้กระแสทีมชาติไทยดูดีขึ้นมาหน่อยก่อนจะไปในส่วนของฟุตบอล AFF Suzuki ครับในช่วงปลายปีนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมมีอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดนี้ผมได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่ทางเสียนปอร์ตเขาส่งไปนะครับก็เป็นรุ่นพี่ผมชื่อพี่เจตก็ไปเกาะติดทีมชาติไทยชุดนี้ที่มองโกเลียเลยนะครับพี่เจตเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้บรรยากาศในทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีกำลังดีอย่างมากนักเตะที่มาจากยุโรปแล้วก็นักเตะที่มาจากไทยลีกต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าปรับตัวเข้าหากันได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนเปิดใจกันแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันและจะพาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยประสบความสำเร็จให้ได้นะครับทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่เลยการฝึกซ้อมเนี่ยทุกคนใส่เต็มที่แล้วก็โค้ชโย่งวรุษศรีมาคะเนี่ยให้นักเตะทำอะไรบ้างเนี่ยก็เรียกได้ว่านักเตะทุกคนพร้อมรับฟังแล้วก็พร้อมเดินหน้าไปด้วยกันเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของนักเตะที่มาจากยุโรปนะครับอย่างโจนาธานเข็มดีเบนจามินเดวิดแล้วก็ธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรที่เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเนี่ยยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการกลับตัวของนักฟุตบอลไทยที่มาเจออากาศติดลบที่มองโกเลียนะครับต้องยอมแล้วว่าที่มองโกเลียเนี่ยอุณหภูมิของที่ประเทศเนี่ยติดลบอย่างมากและจะมีหิมะตลอดซึ่งนักฟุตบอลไทยต้องยอมแล้วว่ามีปัญหาตลอดนะครับเวลาเจอกับอากาศหนาวถ้าเกิดไม่มีเวลาปรับตัวเนี่ยโอ้โหแล้วไปเล่นเลยเนี่ยมันอาจจะเล่นไม่ค่อยออกเพราะว่าอากาศหนาวมันส่งผลจริงๆเพราะประเทศไทยอากาศค่อนข้างร้อนต่างกับมองโกเลียเยอะมากๆซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ถ้าว่านักเตะที่มาจากยุโรปอย่างโจนาธานเข็มดีที่เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเบนจามินเดวิดหรือธนวัฒน์เนี่ยเขาคุ้นชินกับสภาพอากาศแบบนี้อยู่แล้วเพราะเขาก็ไปเล่นฟุตบอลอยู่ที่ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นเจออากาศหนาวตลอดซึ่งนักเตะเหล่านี้เนี่ยได้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับนักฟุตบอลไทยเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับอากาศหนาวแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนะครับเป็นประโยชน์จริงๆที่ดึงนักฟุตบอลยุโรปมาจะได้เรื่องนี้และอย่างนักเตะยุโรปเนี่ยอากาศหนาวเขาสบายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรและน่าจะไม่เป็นปัญหาและจะช่วยทีมชาติไทยได้เยอะแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างมากนอกจากนี้นะครับพี่เจตยังบอกว่านักฟุตบอลไทยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการพูดคุยกับนักเตะจากยุโรปตลอดเรื่องของการค้าแข่งที่ยุโรปเป็นยังไงบ้างแล้วก็ฟุตบอลที่นู่นเร็วขนาดไหนและอย่างนะครับนักฟุตบอลไทยของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าได้พูดคุยภาษาไทยกับนักเตะชุดนี้แล้วก็ได้มีการเรื่องของทำให้บรรยากาศในทีมคึกคืนนะครับเรียกได้ว่าธนวัฒน์จตุรพัฒน์กฤวิทยาเนี่ยพูดคุยกันตลอดแกนหลักแล้วก็นักเตะคนอื่นๆนะครับทำให้บรรยากาศในทีมตอนนี้ดีมากๆจริงๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสุดๆเพราะว่าโค้ชโชคทิวพรมรัตน์ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดเขายอมรับเลยว่านักเตะจากยุโรปเนี่ยถือว่าจะมาช่วยทีมชุดนี้ได้เป็นอย่างดีน่าจะยกระดับได้มากขึ้นเพราะไม่ต้องปรับตัวกับสภาพอากาศเหลือแค่ว่าปรับตัวกับแท็กติกต่างๆที่โค้ชโย่งวางเข้ามาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเล่นของนักฟุตบอลไทยเชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะว่านักเตะทุกคนพร้อมเปิดรับกับแท็กติกพร้อมเปิดรับกับการปรับตัวก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีอย่างมากนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็ยังมีเวลาเตรียมทีมอีกประมาณ 4-5 วันนะครับก่อนที่เกมแรกจะเริ่มขึ้นก็ถือว่าตอนนี้
ได้ลงแท็กติกได้มีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเรื่องสภาพอากาศก็หายห่วงไปได้เปราะหนึ่งแล้วอยู่ที่ว่านักเตะจะเล่นเข้าใจกันมากแค่ไหนในเกมการแข่งขันก็รอติดตามนะครับก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีเลยสำหรับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับอย่าลืมนะครับ25ตุลาคมพบมองโกเลีย 10:00 น. 28ตุลาคมพบกับสปป.ลาวบ่าย 2:00 นแล้วก็31ตุลาคมเวลา 10:00 น. พบกับทีมชาติมาเลเซียเรียกได้ว่าขุมกำลังชุดนี้แข็งแกร่งพอสมควรอยู่ที่โค้ชโย่งโค้ชโชคว่าจะปรุงแต่งยังไงให้ออกมาได้ดีนะครับซึ่งเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยให้กำลังใจพวกเขาอย่างเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเด่นธนวัฒน์ประสานงานกับเบนจามินเดวิดประสานงานกับกรวิทย์ทัศาจากกฤษพลพลจตุรพัฒน์สัตธรรมน่าดูมากๆนะครับสำหรับอยู่23ชุดนี้นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของน้องการธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรกับตันทีมชาติไทยชุดอยู่23มาฝากแฟนบอลกันอีกเช่นเคยเป็นนักเตะที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะการธนวัฒน์เนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองในทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วในบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วก็ได้รับโอกาสกับเลสเตอร์ซิตี้ในทีมชุดเยาวชนและเกือบจะได้เล่นชุดใหญ่ในพรีเมียร์ลีกปีนี้แต่เสียดายเขาเจอการบาดเจ็บเล่นงานไปซะก่อนนะครับและอีกอย่างแฟนฟุตบอลชาวไทยอย่างเราก็อยากเห็นว่าพอธนวัฒน์เนี่ยมาเล่นในอายุเดียวกันเนี่ยฝีเท้าของเขาจะโดดกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเยอะแค่ไหนหรือโดดกว่าคู่ต่อสู้เยอะหรือเปล่ารวมถึงจะสามารถช่วยทีมชาติไทยมีผลงานการแข่งขันที่ดีได้หรือไม่นะครับล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์แบบจัดเต็มของน้องการธนวัฒน์ที่เขาเผยผ่านเพจช้างศึกบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับเดี๋ยวผมจะสิ่งที่เขาสัมภาษณ์ให้ฟังบอกเลยว่าถ้าได้ดูเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยรู้จักธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรมากขึ้นเป็นอย่างดีเลยนะครับธนวัฒน์พูดถึงการที่ได้รับโอกาสให้เป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับเขาบอกว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้กลับมารับใช้ทีมชาติไทยอีกครั้งเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งสำคัญและจะพยายามทำให้เต็มที่หลังจากมีโอกาสติดทีมชาติไทยครั้งแรกในบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ได้ติดตามฟุตบอลไทยและได้คุยกับเพื่อนร่วมทีมชาติไทยตลอดอย่างมาเนลทอมและนักเตะคนอื่นๆแต่ละคนก็คอยทักทายและถามถ่ายว่าเขาเป็นยังไงบ้างและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีพอได้รับการติดต่อเนี่ยธนวัฒน์เขาก็บอกว่าใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจเมื่อรู้ว่าทีมชาติไทยชุด U23 ต้องการตัวเขาแต่ก็มีหลายเรื่องที่ต้องจัดการเช่นเรื่องวัคซีนแต่ยอมรับว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาอยากจะนำประสบการณ์ที่เคยเล่นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่มาช่วยเพื่อร่วมทีมชุดนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้เนี่ยธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรยังพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ได้รับกับการอุ่นเครื่องปรีซีซั่นกับเลสเตอร์ในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เขาก็พูดกับตัวเองเสมอว่าต้องกลับมาแข็งแกร่งให้กว่าเดิมแล้วก็พาตัวเองออกมาจุดนั้นให้ได้แล้วก็มองโลกในแง่ดีให้ไว้ตลอดแล้วก็กลับมาฟื้นฟูร่างกายจนกลับมาได้สำเร็จในช่วงที่ผ่านมาแล้วเขาก็ยอมรับไม่ว่าตอนนี้ร่างกายอาจจะยังไม่เต็ม 100% แต่เขารู้สึกดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างมากนะครับและการได้รับมอบหมายเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขามากนักเพราะตอนค้าแข่งกับน้องซี่ในชุดเยาวชนเนี่ยก็เคยผ่านการเป็นกัปตันทีมมาแล้วแต่เขาคิดว่าการได้เป็นกัปตันทีมชาติเนี่ยมันมีความแตกต่างกับสโมสรโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษารวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมแต่คิดว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเพราะทุกคนก็ช่วยเขานักเตะไทยก็คอยพยายามสื่อสารกับเขาตลอดในช่วงการเก็บตัวนะครับนอกจากนี้ธนวัฒน์เนี่ยยังเปิดเผยถึงการที่จะได้เล่นร่วมทีมกับเพื่อนที่มาจากยุโรปอย่างเบนจามินเดวิดและโจนาธานเข็มดีเขาบอกว่าเป็นเรื่องง่ายในการเล่นร่วมกับพวกเขาและมองว่าอาจจะเป็นการคุยภาษาเดียวกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการปรับตัวเข้าหาเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเพราะต้องการรู้จักทุกคนให้ดีกว่านี้เป้าหมายของเขาในการแข่งขันในรายการ U23 เนี่ยคือการเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดแต่ไม่อยากให้ทุกคนคิดล่วงหน้ามากเกินไปซึ่งมันจะส่งผลไม่ดีแต่เขาอยากให้แฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยโฟกัสแบบเกมต่อเกมและต้องสนุกไปกับเกมนั้นขอบคุณแฟนบอลชาวไทยที่สนับสนุนเขามาอย่างดีตลอดและเขาเนี่ยได้รับข้อความจำนวนมากจากแฟนบอลหลังจากติดทีมชาติไทยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยให้ธนวัฒน์มีความรู้สึกดีมากและช่วยกระตุ้นให้อยากลงสนามช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุดนะครับ เป็นบทสัมภาษณ์ที่โอเคเลยนะครับได้ฟังแบบนี้น้องการธนวัฒน์ก็เรียกได้ว่าไปอยู่ในใจของแฟนบอลชาวไทยเพิ่มแน่นอนนะครับเป็นนักเตะที่ผมมองว่าเขาอินกับฟุตบอลไทยอย่างมาก
และอนาคตก็จะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่แน่นอนนะครับแต่ก็มาดูฟอร์มการเล่นของน้องเขาในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกก็อย่างที่ผมบอกนะครับบรรยากาศในทีมดีหลายคนเป็นห่วงว่าภาษาของการธนวัฒน์ที่อาจจะไม่ได้เก่งภาษาไทยเท่ากับนักฟุตบอลไทยคนอื่นแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้นักฟุตบอลไทยหลายๆคนก็พยายามเรียกได้ว่าพูดคุยกับธนวัฒน์แล้วก็ฝึกสอนภาษาไทยให้คล่องขึ้นในเวลาก่อนจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะครับแสดงเห็นว่าทีมชุดนี้เนี่ยมีความกลมเกลียวกันค่อนข้างสูงและหวังว่าจะมีผลงานที่ดีมาฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใน Channel ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเรื่องของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับผมจะนำมาพูดคุยกันเรื่อยๆปลุกกระแสกันหน่อยนะครับเพราะทีมชาติไทยเนี่ยยังไงก็อยากให้ฟอร์มดีนะครับเพื่อเป็นการเรียกกระแสฟุตบอลไทยกลับมาและย้ำอีกครั้งนะครับรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยมีถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play และช่องวัน31ซึ่งหลายคนถามผมเข้ามาเยอะมากก็ติดตามกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ใน Channel ต้องซุยมุ่งสู่ 60,000 ซับไปด้วยกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ